งานหลักซื้อของเล่นและถังป๊อปคอร์นงานลองทำ channel YouTube งานอดิเรกเป็นวิศวกรที่นิสสันยังอีกยังไม่รู้เรื่องอีกเบ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนครับพี่เป็นคนแรกของพารากอนครับผมน้องๆครับวันนี้เรามาพบกับรายการของ The ต้น Hero Channel นะครับผมวันนี้รายการของเราเนี่ยพาน้องๆทุกคนมาตามล่าหาแก้วน้ำกับตันมาเวลนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยมันคือวันศุกร์นะน้องๆแต่พอเองเนี่ยพี่ต้องเอามาโพสต์วันอื่นเพราะว่าพี่มีคลิปของอันอื่นแล้วนี่ครับอวดครับอวดนี่ครับเป็นช่วงอวดของเลยนี่คือคนแรกของสยามพารากอนนะครับผมเปิดขายเรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยมันลงว่าจะขายวันที่1มีนาคมแต่สุดท้ายพี่ต้นก็จัดมาเรียบร้อยแล้วครับมูลค่า340 บาทแถมป๊อปคอร์นด้วยนะน้องๆท่านผู้ชมทุกคนใครสนใจรีบมาซื้อได้เลยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างหายากมากๆเลยเดี๋ยวสรุปเลยนะคือเดี๋ยวให้พี่เป๋ลองจับดูแก้วสวยมากครับเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะครับผมคือฟินมากครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นของแบบคือตอนนี้มันขายหมดมากในแอปของ Major Store นะครับเนี่ยสิ่งที่มันฟินก็คือตัวแก้วให้พี่เป๋ลองรูปครับมันเป็นแก้วแบบทรง3มิติทรงนูนนะครับส่วนถังป๊อปคอร์นตรงนี้เป็นฝานะครับผมนี่เห็นไหมสวยนะครับแต่ประเด็นเรายังไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้ครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินจากพารากอนไปเซนันเวิลด์เพื่อไปตามล่าอีก1ถังป๊อปคอร์นที่เป็นถังแบบสะพายกระติกแล้วเดี๋ยวเราจะรวมคลิปกันน้องๆอย่าลืมติดตามชมนะครับรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเรามาพบกันอีกคลิปนึงนะครับดูว่าเราจะได้ที่ SF หรือเปล่าไปเลยครับอันนี้คือของ SF นะคะมีไหมนะมีปะไม่มีหรอหมดแล้วสวัสดีครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้เรายืนอยู่ที่เซนทรัลเวิลด์นะครับผมเพิ่งว่าเมื่อกี้พี่ต้นไปพารากอนมาแล้วเนาะเรามาอยู่ที่เซนทรัลเวิลด์ด้วยความที่ว่ามันอยู่ใกล้การขับรถมาผลปรากฏว่าที่นี่มันหมดครับมันเหลือแค่นี้นี่ครับเหลือแค่ได้เป็นแก้วนี้กับเหลือที่เป็นแก้วนี้นะครับอ๋ออันนี้คือไม่ใช่ที่จะเอาใช่อันนี้ก็คือมันก็จะเป็นแม่เหล็กติดที่แก้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเปอร์แล้วอันที่จะเอาคืออันไหนอันที่จะเอาคืออันนี้ครับนี่ครับนี่ครับที่เบสซูมครับกระติกกลาง399ครับผมโอ้เศร้าไปเลยครับผมนั่นโอเคเดี๋ยวเราไปลองถ่ายตรงนี้กันก่อนดีกว่าเราไปเข้าฉากนิดนึงครับ อ้าวทำไมตรงนี้ไม่มีแมวอ่ะไหนบังแมวไว้ได้ยังไงน้องๆและท่านผู้ชมคนใดนะครับที่เห็นสาขาไหนมีแก้วแบบที่พี่เบ๋ชี้เมื่อกี้อย่าลืมทักพี่ต้นมาเลยนะพี่ต้นจะไปตามล่าหาแก้วที่เป็นของ SF นะครับผมสำหรับวันนี้ The ต้น Hero Channel ต้องขออนุญาตปิดกันด้วยคลิปที่เป็นถังป๊อปคอร์นของ Major เท่านั้นนะครับน้องๆคนใดสนใจแล้วก็รักในสิ่งที่พี่ต้นทำนะครับอย่าลืมเข้ามากด Subscribe และคอมเมนต์พูดคุยกันนะสำหรับวันนี้ The ต้น Hero Channel ต้องลาไปก่อนกับหนังที่กำลังจะเข้ากับตอนมาเร็ว